สวัสดีครับตอนนี้อาการของรัสเซียก็ไม่ดีมากนักไม่ว่าจะสามารถยึดพื้นที่ยูเครนทางภาคตะวันออกได้ ส่วนในภูมิภาคโครชยูเครนก็รุกคืบไม่ได้แต่รัสเซียก็อ่อนแรงลงไปเยอะการโจมตีทั่วประเทศของยูเครนก็เบาลงไปแล้วเพราะว่าต้องมาสะสมขี่ปนาวุธกันใหม่มีข่าวว่ารัสเซียได้ขี่ปนาวุธมาจากอิหร่านแต่ก็เป็นขี่ปนาวุธพิสัยใกล้ส่วนในภูมิภาคโครชรัสเซียก็ไม่สามารถจัดการยูเครนได้ดีที่ยูเครนมีอาวุธจำกัดไม่งั้นยูเครนไปไกลกว่าน,นี้ ช่วงนี้ยูเครนกำลังร้องขอให้ตะวันตกอนุญาตให้ใช้อาวุธพิสัยไกาโจมตีรัสเซียและก็มีข่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ต้องติดตามต่อไปนะครับในขณะที่ยูเครนรอยูเครนก็โจมตีรัสเซียเป็นการใช้อาวุธที่ยูเครนผลิตเองก็คือโดรนนะครับยูเครนส่งโดรนเข้าโจมตีมอสโกเมืองที่ขึ้นชื่อว่า มีระบบป้องกันหนาแน่นที่สุดในโลกงานนี้รัสเซียต้องสกัดกันจ่าละวันมีรายงานว่ารัเสเซียสกัดโดนของยุคเครนได้อย่างน้อย20ลำซึ่งไม่รู้ว่ายุคเครนส่งมาเท่าไหร่อันนี้นับเฉพาะกรุงมอสโกนะครับแล้วก็พื้นที่อื่นๆอีก124ลำมีมรายงานผู้เสียชีวิต1รายใกล้กับกรุงมอสโกทําให้ต้องปิดสนามบินสามแห่งนานกว่า6ชั่วโมงถือว่าเป็นการโจมตีหนักที่สุดของยุเครนสร้างความเสียหายให้กับอพาร์ตเมนต์ในมอสโกเสียชีวิต1บาดเจ็บ3อธิบายก่อนว่า มันเป็นกรุงมอสโกแต่ว่าอยู่ห่างจากทำเนียบเครมลินประมาณ50กิโลเมตรไม่ใช่กลางกรุงมอสโกนะครับระบบป้องกันก็จะเบาบางหน่อยยูเครนส่งโดรนไปหลายที่ก็เพื่อตอบโต้การโจมตีจากรัสเซียแอดมินเคยวิเคราะห์ว้ว่า ยูเครนเข้าถึงเทคโนโลยีโดรนและก็อุปกรณ์ได้มากกว่ารัสเซียและยูเครนนะครับมีโครงการผลิตโดรนปีละ1ล้านลำนี่คือสิ่งที่น่ากังวลของรัสเซียและก็เริ่มเห็นผลงานแล้วสรุปรัสเซียรายงานว่าสกัดโดรนของยูเครนได้ทั้งหมด144ลำทั่วประเทศส่วนทางยูเครนรายงานว่าได้สกัดโดรนของรัสเซีย38ลำอย่างที่ส่งมาทั้งหมด46ลำต่อไปก็จะเป็นสงครามโดรนนี่นะครับเพราะว่าราคาถูกกำหนดเป้าหมายได้ดีกว่าขีปนา ก็ต้องรอดูต่อไปอธิบายเพิ่มเติมว่าสหรัฐห้ามยูเครนโจมตีทำเนียบเคมลิน ส่วนรัเสเซียก็ห้ามโจมตีธรรมเนียบประธานาธิบดีของยูเครนอันนี้พูดเผื่อไว้อาจมีคนอยากให้โดรนไปเยี่ยมปูตินทําไม่ได้นะครับเอาจริงระบบป้องกันในมอสโกเนี่ยก็มีหลายระบบ S 3 0 0 S 4 0 0ก็คงไม่เอามาสกัดโดรนคงจะเป็นพวกระบบเล็กๆอย่างบุกแล้วก็แพนเซอร์หรือไม่ก็ต่อสู้อากาศยานช่องโหว่มีเพียบอันนี้ถ้าโจมตีพร้อมกันในหลายลำมอสโกเสียหายเยอะแน่เสียดายที่ไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เชื่อว่ารัสเซีย คงหนักใจเรื่องโดรนนี้ไม่น้อยไม่แน่โดรนนี้แหละครับอาจจะเป็นอาวุธพิกเกมของยูเครนก็เป็นไปได้ส่วนกลลาหหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่11กันยายน2567ทหารฝ่ายรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ6 2 8 9 3 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,140นาย รถถัง8,642เพิ่มขึ้น2รถยานเกาะ16,938เพิ่มขึ้น13ปืนใหญ่สนาม17,936เพิ่มขึ้น56จรวดหลายลำกล้อง1,182เพิ่มขึ้น2นะครับระบบป้องกัน943เพิ่มขึ้น1โดรน14,990เพิ่มขึ้น57เครื่องบิน368เท่าเดิม เฮลิคอปเตอร์328เท่าเดิมขีปนาวุธตลัน2591เท่าเดิมนะครับเรือรบ28เรือดำน้ํา1เท่าเดิมพาหนะ24388เพิ่มขึ้น58แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ3059เพิ่มขึ้น6นะครับ